เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วให้มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิด้วยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เนี่ยเราก็มาทบทวนคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายที่ท่านอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องทางเดินของใจซึ่งเป็นทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายทางเดินของใจนะมีทั้งหมด7ฐานฐานที่1อยู่ที่ปากจ่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่2อยู่ที่เปล่าตาหรือตรงที่น้ำตาไหลตรงหัวตานั่นนะจ๊ะท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายก็อยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกลักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางท้องของเราในระดับเดียวกับสะดือโดยสมมุติว่า
เราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองนั่นตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ถูกกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้นะสำคัญมากถ้าไม่มีธรรมดวงนี้เนี่ยเรามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้โดยธรรมดวงนี้จึงทรงรักษากายมนุษย์เอาไว้ถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตก็รุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็ร่วงโรยถ้าธรรมดวงนี้ดับชีวิตก็ดับไปด้วยธรรมดวงนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าใครฝึกใจให้หยุดนิ่งแล้วเนี่ยจะต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอนถ้าได้ทำก็ทำได้ทำไม่ได้มีเพียงประการเดียวก็คือไม่ได้ทำหรือทำไม่ถูกหลักวิชาเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องยืนยันให้เราอุ่นใจว่าทำความเพียรไปเถิดให้ถูกหลักวิชาทุกวันทุกคืนในสม่ำเสมอเราจะต้องเข้าถึงธรรมกันอย่างแน่นอนไม่ถึงเป็นไม่มีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราจะได้เลิกวิตกกังวลเลิกท้อแท้ท้อถอยกันเมื่อเรายังทำไม่ได้ผลเพราะธรรมตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าต้องได้แน่ๆฐานที่7นั้นน่ะอยู่เหนือจากฐานที่6นี้น่ะขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้ง2สูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้เรียกว่าฐานที่7ทั้งหมด7ฐานเป็นทางเดินของใจไปเกิดมาเกิดต้องอาศัยทางนี้แหละสำคัญทุกฐานแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือฐานที่7เพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายได้เป็นทางเข้าถึงความสุขที่แท้จริงความสมหวังในชีวิตแล้วก็เป็นทางที่จะทำให้เราก็ถึงความรู้ที่แท้จริงที่เกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตทำให้ชีวิตรอดปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะแล้วก็เป็นทางที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวด้วยฐานที่7นี้จึงสำคัญเกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะเกิดเรามาเกิดแล้วแต่ดับคือตายก็ต้องตายตรงนี้และตรงนี้สำคัญเป็นทางไปสู่ปรโลกถ้าใสไม่เศร้าหมองสุคติก็เป็นที่ไปถ้าหมองไม่ผ่องใสทุกขติก็เป็นที่ไปหลักวิชานะมันมีกันอยู่ตรงนี้เราฟังกันทุกอาทิตย์เพื่อตอกย้ำความทรงจำของเราเนี่ยให้มันแน่นกันไปเรื่อยๆจะได้ไม่ชะล่าใจไม่ประมาทในเมื่อเราจะหลีกเลี่ยงความตายและไปสู่ปรโลกไม่ได้ต้องฝึกซ้อมตรงนี้เอาไว้ให้ดีซ้อมกันทุกวัน
วันละหลายๆครั้งทำให้เป็นให้ได้ให้มันใสให้ได้ฝึกซ้อมหลายวันแพ้ชนะกันกับวันเดียวในวันสุดท้ายเนี่ยสงครามศึกชิงภพสุคติและทุคตินั่นแหละเราจะเอามาใช้ตรงนี้เนี่ยถ้าใจใสแล้วมันจะมีแต่ภาพดีๆมันเกิดขึ้นเราจะหนีภาพไม่ได้นะจ๊ะกรรมนิมิตกรรมารมณ์กรรมนิมิตหนีภาพของการกระทำไม่พ้นเลยเนี่ยซึ่งกรรมนิมิตจะทำให้เราเข้าถึงคตินิมิตก็จะมีภาพคตินิมิตอีกกันแหละภาพที่จะไปสู่คตินั่นแหละจะทุกคติหรือสุคติเพราะฉะนั้นภาพสุดท้ายต้องสดใสต้องสวยงามเป็นภาพสรุปงบดุลของชีวิตและภาพอะไรไม่เกินไปกว่าดีเกินไปกว่าภาพดวงธรรมหรือองค์พระจะเริ่มต้นด้วยภาพอะไรก็แล้วแต่เวลาใจใสแล้วต้องได้ภาพอย่างนี้ดวงใสหรือองค์พระใสใสที่จะนำเราไปสู่สุคติภพเพื่อทำให้ชีวิตหลังจากตายแล้วนั่นนะมีแต่ความสุขสมหวังอันยาวนานกว่าตอนที่มีกายมนุษย์นี้อยู่นะมันนานถ้าจนกระทั่งเรานึกไม่ถึงหรือไม่ค่อยจะเชื่อซะด้วยมันจะนานอะไรจะขนาดนั้นทั้งสุคติแล้วก็ทุคติทุคติเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปแต่สุคติเป็นสิ่งที่ควรไปในการที่เรามาฝึกฝนอบรมใจเนี่ยฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งก็เพื่อต้องการให้ใจใสๆเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้เราได้มีความสุขในปัจจุบันทันทีที่เข้าถึงเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยนึกเลยว่ามีความสุขชนิดนี้มาก่อนแต่จะทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตเพิ่มเติมขึ้นจากที่เราได้รู้ได้เห็นด้วยตามนุษย์มันจะมีความรู้ที่เพิ่มเติมขึ้นเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ชีวิตปลอดภัยและก็มีชัยชนะมีความสมหวังเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นทางมาแห่งบุญด้วยเพราะต้องซ้อมต้องฝึกเอาไว้นี่คือกรณียกิจคือกิจที่แท้จริงหรืองานที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติของตัวเราส่วนกิจอย่างอื่นเป็นอกรณียกิจที่จะไปเที่ยวเตะสนุกสนานเพลิดเพลินมันก็ไม่ใช่มีประโยชน์อะไรโลกใบนี้ที่เรามาเกิดไม่ใช่เป็นโลกแห่งความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่เป็นโลกแห่งการสร้างบารมีเติมบุญเติมบารมีของเราเนี่ยให้มันกลั่นกล้าเพิ่มเติมขึ้นมีธรรมาหากินกับธรรมาสร้างบารมีเท่านั้นแหละที่เป็นเรื่องหลักเมื่อกายหยาบต้องกินต้องใช้เราก็ทำมาหากินกันไปประกอบสัมมาชีวะกันไปแต่กิจที่แท้จริงคือการหยุดนิ่งหยุดนิ่งเป็นกรณียกิจเป็นงานที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษยชาติทั้งหลายเพื่อให้ใจมันใสพอตอนสุดท้ายของชีวิตที่เราหลีกเลี่ยงภาพไม่ได้เราก็จะต้องให้ได้ภาพที่ดีได้พูดถึงการตายอย่างปกติที่ไม่ใช่โดยอุบัติเหตุนะจ๊ะเราหนีภาพไม่พ้นเพราะฉะนั้นต้องให้ใสเอาไว้ฝึกกันไปทุกวันจะต้องสมหวังกันอย่างแน่นอนอย่าไปท้อแท้อย่าไปท้อถอย
อย่าไปเกียจค้างขี้เกียจปฏิบัติธรรมแต่ขยันทำอย่างอื่นอย่าไปใช้ชีวิตอย่างนั้นกันนะลูกนะเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้นะจำกัดจริงๆไอ้ที่ผ่านมาก็ทิ้งเปล่าไปซะทั้งเยอะเพิ่งสร้างบารมีกันไปได้นิดๆหน่อยๆและเวลาที่เหลืออีกเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะมันนิดเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นจะต้องเอาเวลาที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดนี้เนี่ยเอามาใช้ให้มันมีคุณค่าให้มันเป็นประโยชน์อันสูงสุดโดยการสั่งสมบุญบารมีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นโดยเฉพาะตอนนี้เรากำลังจะทำกิจสำคัญคือภาวนาซึ่งฐานที่เจ็ดตรงนี้เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือเหนือฐานที่6ขึ้นมา2นิ้วมือจำให้ดีนะลูกนะตรงนี้คราวนี้เราก็น้อมเอาภาพองค์พระในกลางดวงแก้วองค์พระกลางดวงแก้วที่ท่านนั่งหลับตาเจริญภาวนาหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานั่นแหละคือมองจากด้านบนเนี่ยลงไปด้านล่างตั้งแต่ปลายเกศดอกบัวตูมที่ตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายไปด้วยเส้นพระศกเส้นผมที่ขดเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบเป็นท่องแถวอย่างนั้นแล้วก็ตั้งที่เรามองเห็นน่ะพระเศียรตั้งอยู่บนบ่าคอเนี่ยเราไม่เห็นหรอกบนบ่าทั้งสองบนไหล่แขนทั้งสองฝ่ามือที่หงายขึ้นนิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายเหมือนกายหยาบอย่างนี้แหละวางบนหน้าตักที่ขาขวาทับขาซ้ายใสตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสเหมือนกระจกใสเหมือนเพชรติดต่องแสงมีประกายเจิดจ้านั่งอยู่บนแผ่นชาญในกลางดวงแก้วที่ครอบเอาไว้อยู่ในกลางดวงแก้วจำภาพนี้ให้ดีนะลูกนะนึกบ่อยๆที่นอกเหนือจากเวลานั่งให้นึกเอาไว้นึกบ่อยๆเดี๋ยวเราก็นึกได้นึกได้มันก็เห็นได้มันจะเป็นขั้นเป็นตอนนะที่เรายังเห็นไม่ได้ก็เพราะเรายังนึกไม่ได้ที่นึกไม่ได้เพราะมันไม่ค่อยจะนึกกันมันไปนึกเรื่องอื่นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธรรมะกินครอบครัวเรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยจะเข้าท่าเท่าไหร่นะไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารแล้วก็เอาไปใช้ในตอนช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่ได้นะมักจะเป็นนึกกันไอ้เรื่องอย่างนั้นเปิดทีวีดูเปิดวิดีโอดูหนังดูละครอะไรกันไปซึ่งคืนเอาภาพเหล่านั้นให้มันติดกลางใจเวลาตายจะไปไหนก็นึกเอาก็แล้วกันแต่ภาพที่สำคัญเนี่ยมันไม่ค่อยจะได้นึกซึ่งเป็นภาพที่สำคัญต้องเอามาใช้ถ้าเรานึกบ่อยๆก็นึกได้นะลูกนะนึกได้มันก็เห็นได้เห็นไหมมันเป็นขั้นเป็นตอนไปเรานึกได้มันก็เห็นได้พอเห็นได้เราก็ศึกษาได้ศึกษาความรู้ภายในความรู้อันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติเราก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมจากที่เราได้เคยศึกษาว่าชีวิตมนุษย์มีแต่เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติวนเวียนกันอยู่อย่างนี้เรื่องกลัวกินกามเกลียดกลัวเนี่ยอลือ
ได้อ่านหนังสือหนังหาได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมบ้างเรื่องอบายภูมิอะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ว่ามันยังเป็นความรู้ในระดับพื้นผิวทราบแต่มันยังไม่ซึ้งมันยังตื้นๆอยู่ทีนี้พอเรามาทำอย่างนี้ได้เราก็เรียนรู้ได้เพิ่มเติมว่าเออภายในกายของเรานี่เนาะเมื่อใจหยุดแล้วเนี่ยมันมีแสงสว่างในตัวที่นอกเหนือจากแสงสว่างภายนอกที่เราเคยเห็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวแสงไฟฟ้าที่มนุษย์ประดิษฐ์แสงไฟแสงเทียนอะไรอย่างนั้นเป็นต้นเพราะมันมีแสงในตัวด้วยนะแต่มันเนียนละมุนละไมละมุนละไมตาแตกต่างจากแสงภายนอกเห็นไหมจ๊ะความรู้เราเพิ่มเติมแล้วมันมีความสุขที่แปลกแตกต่างลึกกว้างไม่มีถ้อยคำที่จะเอามาใช้กับความสุขภายในที่เราได้ไปสัมผัสนี้แหละแต่เรารู้ด้วยใจยากที่จะรู้ด้วยคำด้วยถ้อยคำเห็นไหมเรามีความรู้เพิ่มแล้วมันมีความสุขชนิดนี้อยู่นะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วก็เพิ่มเติมไปอีกว่าไอ้ข้างนอกเนี่ยที่เราเคยเจอไม่น่าจะเรียกว่าความสุขมันน่าจะเรียกว่าความเพลินมากกว่าสนุกสนานเพลินให้มันผ่านไปวันๆอย่างนั้นเห็นไหมจ๊ะความรู้เพิ่มไปแล้วพอหยุดไปได้อีกระดับหนึ่งมันมีดวงธรรมภายในนะไอ้ดวงกลมๆภายในมันก็กลมเหมือนดวงแก้วภายนอกแต่ทำไมมันความรู้สึกมันแตกต่างจังจากการที่เราเห็นดวงแก้วภายนอกกับเห็นดวงธรรมภายในเห็นดวงแก้วภายนอกมันก็เห็นแล้วก็เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์มันธรรมดาธรรมดาแต่เห็นข้างในมันปลื้มมันลื่นเลิงเห็นภายในน่ะมันลื่นเลิงเหมือนกำลังดูเพลินเปลี่ยนไปอีกมิติหนึ่งเหมือนเราหล่นไปในสถานที่ลื่นเลิงที่มีความบันเทิงใจแตกต่างจากสถานที่ลื่นเลิงที่เราเคยเจอมันมีชีวิตชีวาไปทุกระบบประสาทและกล้ามเนื้อและดูเหมือนมันจะขยายไปมีที่สิ้นสุดนี่เป็นความรู้เพิ่มเติมเห็นไหมจ๊ะเดี๋ยวก็เพิ่มเติมเห็นกายในกายแหละภายในนี่มีกายมนุษย์ละเอียดมีกายที่พรหมรูปผมกระทั่งมีกายธรรมพระรัตนตรัยในตัวเห็นพระรัตนตรัยในตัวเห็นไหมจ๊ะความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดเลยเหมือนเราเอาเถาปินโตมาเปิดชั้นแรกว่าอร่อยแล้วชั้นถัดไปอร่อยเพิ่มขึ้นแต่เป็นเถาปินโตที่ไม่มีชั้นที่สิ้นสุดพอเป็นชั้นเป็นชุดเป็นชั้นเป็นตอนเป็นภาพเป็นพลุดไปเลยเยอะแยะสนุกสนานบุญบันเทิงนี่คือเรื่องราวความรู้ภายในที่เพิ่มขึ้นจนกระทั่งออกไปในมหาสมุทรแห่งความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้อันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีขอบเขต Unlimitedknowledge ทีเดียวความรู้ที่ไม่มีขอบเขตโอ้โหสนุกสนานเบิกบานไปเรื่อยๆนี่นะจ๊ะเราจะได้เรียนรู้เพิ่มกันไปเพราะฉะนั้นอย่าไปขี้เกียจนั่งกัน
ให้ขยันแล้วก็เป็นทางมาแห่งบุญของเราด้วยบุญจะเกิดขึ้นทุกวันทุกคืนแหละร่างกายมันเสื่อมไปทุกๆวันโรคภัยแค่เจ็บก็ปรากฏเกิดขึ้นความชราความเหี่ยวย่นที่เราไม่ต้องการมันปรากฏแล้วเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เรี่ยวแรงก็ลดน้อยถอยลงไปเพราะฉะนั้นใช้กายมนุษย์หยาบนี้นะให้เป็นประโยชน์นะลูกนะศึกษาฝึกฝนกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจของเราก็จะหยุดจะนิ่งได้พอหยุดนิ่งได้ก็เข้าถึงความเป็นจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจำภาพเอาไว้องค์พระกลางดวงแก้วจำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่อยๆนึกไปแล้วเวลาเราไปนั่งที่บ้านหรือในอริยบทอื่นเราก็เอามาตั้งไว้ตรงนี้เลยไม่ต้องไปเริ่มฐานที่หนึ่งมาถึงฐานที่เจ็ดนะจ๊ะมาหยุดมันนิ่งตรงนี้แหละให้ใจหยุดใจนิ่งให้ใจใสนึกบ่อยๆก็นึกได้นึกได้บ่อยๆก็เห็นได้เห็นได้บ่อยๆก็เข้าถึงได้เข้าถึงบ่อยๆก็ศึกษาได้มันจะเป็นขั้นเป็นตอนกันไปอย่างนี้เขาทำกันได้เยอะแยะเราเป็นคนเช่นเดียวกับเขานี่แหละถ้ามีความเพียรไม่น้อยหน้าเขาเราก็ต้องทำได้นะลูกนะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ตรึกถึงองค์พระใสๆนั่งอยู่ในกลางดวงแก้วหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรามองไปอย่างสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาหายฟุ้งเราก็หลับตาลงไปใหม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการกันไปเรื่อยๆไม่ช้าก็จะสมหวังดังใจเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปตั้งใจปฏิบัติธรรมให้ดีนะจ๊ะจะภาวนาสัมมาอรหังประกอบไปด้วยก็ได้